วัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับ Challenge Mode ประจำวันที่13เดือน6 2565จ้าเอาล่ะมาเลยเข้ามาวันนี้เราได้เล่นเป็น Brainstorm Professor Brainstorm นะคะสกิลแรกก็คือสร้าง Random Zombie ที่มีมูลค่า2สมองใน1เลนค่ะสกิลที่2จั่วการ์ด2ใบสกิลที่3เนี่ยสร้าง2 Backup Dancer นะคะใน Random Lane 2ตัวนะคะที่มีมูลค่าดาเมจ1เลือด1จ้าสกิลสุดท้ายคือจั่วการ์ด3ใบค่ะมาวันนี้เราจะได้เจอกับอะไรมาดูสิ Nightcap vs Professor Brainstorm ค่ะโอเคเฮ้ย ทำไมทุกการ์ดมีแต่ใบนี้อันนี้ก็คือยูเรก้านะคะตัวนี้นะคะจะทำให้เราจั่วการ์ดขึ้นมือได้3ใบอย่างนี้ก็การ์ดเต็มมือสิโอ้โหแถมได้การ์ดนี้มาอีกทางนู้นนะคะสร้างเห็ด2ตัวใน Random Lane โอเคเราก็ต้องเล่นการ์ดนี้แหละทุกคนดูสิว่าจะจั่วได้อะไรเฮ้ยดีดีได้ตัวนี้ดีมากเลยโอเค1โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะลงซอมบี้ตัวนี้ค่ะลงเอาไว้ตัวนี้นะคะสามารถทำให้เล่นซอมบี้ในทริคเทิร์นได้ทุกคนดีมากทางนู้นไม่เล่นอะไรมาผัดกันมาปั๊บยิงโอเคต่อไปเฮ้ยจวดแต่การ์ดได้แต่การ์ดอันนี้หรอแย่ละงั้นเราก็ต้องอันนี้ให้เต็มสิเล่นให้การ์ดเต็มมือเลยทุกคนใส่ดีเข้าไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะวางไว้ตรงนี้นะคะโอเคเห็ดยิงมาติดมิเตอร์บล็อกเอ้ยสร้างแรนดอมซอมบี้ไว้ตรงนี้โอเคดียิงปั๊บอันนี้ยิงมาตัวนี้ระเบิดสร้าง1ดาเมจแล้วก็กลายเป็นกัปตันค่ะตัวนี้ยิงไป1โอเคต่อไปเล่นอะไรดีอ่ะเล่นตัวนี้จะทำให้แพลนเอ้ยหรือเล่นตัวนี้ดีเล่นตัวนี้ดีกว่าโอเคมันแปลงร่างนะคะส่งพืชแปลงร่างแพลนให้เป็นตัวที่เวลสูงกว่าโอเคเราก็จะใช้นี้ไปค่ะเพราะว่ามันเต็มมือน่าจะจวดได้แค่2ใบป่ะเออ2ใบเอ้าแล้วก็เล่นในน้ำปั๊บโอเคซอมบี้เต็มสนามเลยทุกคนมายิงไปยิงไปปึ๊บสมียิงไปตัวนี้ไปโอเคต่อไปเล่นอะไรดีอ่ะเล่นตัวนี้ดีกว่าเออตัวนี้นะคะมีสกิลสไตรทูยิงทะลุได้ด้วยแต่ว่าน่าจะติดบล็อกมิเตอร์เออแต่ว่าน่าจะติดบล็อกมิเตอร์ทางนู้นเล่นคอสมิกบีนมานะคะที่มีดาเมจ1เลือด1แล้วตัวนี้มีสกิลทีมอัพด้วยนะโอเคเราก็เล่นอันนี้ไปจั่วการ์ดขึ้นมาโอเคสามติดสร้างแพลนมา1ตัวแล้วก็สร้างดาเมจใส่ซอมบี้ด้วยแล้วตัวนี้มีอติฮีโร่ด้วยนะคะดาเมจเลยขึ้นมาเป็น3ยิงมายิงไปโอเคตัวนี้ก็ยิงไป2โอเคต่อไปนี่เราเล่นตัวนี้เลยตัวนี้นะคะมีเกราะด้วยทำให้2ตัวนี้ยิงไม่เข้าด้วยนะและตัวนี้นะคะทำให้แพลนทิกนะคะมีมูลค่าแพงขึ้นนะคะ2อาทิตย์2ดวงอาทิตย์ค่ะโอ้โหไม่เป็นไรตัวนี้ยิง3ยิง3นี่ยิงปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้มันวางระเบิดค่ะระเบิดตัวนี้นะคะถ้าถูกทำลายแล้วเนี่ยจะสร้าง6ดาเมจให้กับซอมบี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะวางตรงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยจะทำให้ซอมบี้คงกระพันในเทิร์นนี้ค่ะแล้วก็จั่วการ์ดขึ้น1ใบด้วยปูพื้นเอาเปลี่ยนเหรอแล้วแต่จะเปลี่ยนก็แล้วแต่ยังไงคิดว่าเราน่าจะชนะนะคะน่าชนะในเทิร์นนี้แหละทุกคน
โอเคอ่ะอันนี้คงกระพันไปเฮ้ยอ่ะจั่วไปอยากใช้ให้มันหมดไปเฮ้ยอ่ะปูพื้นใหม่ปูใส่นี้เอออ่ะโอเคไป3ติดบอลมิเตอร์ค่ะยังไงก็ชนะนะคะเพราะตัวนี้มีสกิลสไตรท์ทูทุกคนยิงตัวนี้ยิงตุ้มเรียบร้อยจ้าโอเคแล้วนี่ก็คือ Challenge Mode นะคะประจำวันที่13เดือน6 2565นะคะแนะนำว่าการ์ดเนี้ยรีบใช้ไปเถอะเออใช้ไปให้หมดนะคะไม่ต้องเก็บเอาไว้ในมือเยอะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเต็มมือค่ะอ่ะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย